คร่าวๆคือประมาณที่พูดนั่นแหละค่ะคือเขาเรียกว่าสหรัฐอาณาจักรหรือยูเคใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เราเวลาเราอ่านข่าวเราก็จะพูดเหมาๆว่าอังกฤษเพราะเข้าใจง่ายกันดีเข้าใจง่ายในมุมมองของคนที่อยู่ข่าวคนที่วิเคราะห์ข่าวเนี่ยนะฮะทำไมเขาถึงอยากแยกจากยูครับมันแยกเป็น2ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะถ้าทำความเข้าใจนิดนึงคืออังสหรัฐอาณาจักรที่เราบอกอยู่ยูเคเนี่ยนะที่มีอังกฤษรวมอยู่นั้นเราเรียกเขาก็เป็นสมาชิกของ EU หรือสหภาพยุโรปทีนี้การที่เขาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเขาก็ไม่สามารถมีอำนาจเหนือรัฐEUได้เขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของ EUรวมถึงทีนี้กฎของ EU เขาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของการเก็บเงินรัฐต่างๆประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกเพื่อไปใช้จ่ายแล้วก็จ่ายไปยังสมาชิกท่านอื่นๆซึ่งเศรษฐกิจของในยุโรปมันก็มีทั้งดีและไม่ดีหลายคนก็เริ่มมองแล้วอะไรงี้ฉันต้องจ่ายเงินภาษีของฉันไปช่วยประเทศอื่นหรอนะหลายคนก็เลยมองกลับไปว่าตอนนี้อังกฤษคือเหมือนเอาตัวรอดด้วยแต่มันมีประเด็นนึงที่คนอังกฤษให้ความสำคัญค่อนข้างหนักเพราะหลังๆเราจะเห็นประเด็นเรื่องของการอพยพคือตอนนี้ EU เนี่ยเขาก็จะรับผู้อพยพเข้ามาเยอะในยุโรปเขาอพยพกันเองใช่แล้วเขาก็จะทรายว่าไปในแต่ประเทศเท่าไหร่คนอังกฤษก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าก็จะมีคนอย่างย้ายเข้าไปในอังกฤษเยอะด้วยความที่มันเป็นเสรีมันเป็นยูไนเต็ดมันเป็นยูไนต์เดียวกันเนี่ยก็เหมือนบ้านเราที่พูดถึง AET การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าจะมาตั้งรกตั้งฐานอยู่ที่นี่ก็เข้ามาได้แล้วภาษีของคนอังกฤษก็ต้องมาดูแลคนพวกนี้ดังนั้นมันเป็นประเด็นแรกคือที่คนอังกฤษเขาอยากจะออกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของอำนาจอธิปไตย ความมั่นคงทางด้านการเมืองต่างๆทีนี้ประเด็นสำคัญเขาก็มองว่ามันกระทบ EU หรือเปล่ามันต้องเป็นประเด็นที่มองต่อเพราะว่าอังกฤษตอนนี้มันกระทบสิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองกันต่อคือว่าอังกฤษจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนทั่วไปรู้สึกได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเขาสร้างไม่ได้มันก็จะกระเพื่อมไปอย่างทางด้านของยุโรปต่อแต่ถ้าเขาสร้างได้มันเป็นแพนิคแค่ระยะสั้นมันอาจจะไม่กระจายไปกว้างในยุโรปก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาดูกันต่อถ้าพูดถึงเศรษฐกิจไทยอ่ะคือถ้าเราเทียบกับเศรษฐกิจต่างประเทศที่มีผลตอนนี้สำคัญคือมันมีแพนิคระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยที่ว่าไม่ดีมันก็ทยอยดีขึ้นเราก็จะเห็นว่าโปรเจกต์โครงการต่างๆของภาครัฐค่อยๆที่จะค่อยๆดีขึ้นมันก็กระตุ้นแล้วทีนี้คนที่เล่นหุ้นควรดูยังไงก็ต้องดูว่าหุ้นแต่ละตัวต้อง selective buy แล้วค่ะเท่าที่ฟังนักวิเคราะห์ไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะไม่มีใครใช่แต่แค่บอกว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาว่ายังไงเขาบอกตอนนี้ต้อง selective buy ตัวไหนที่ได้รายได้ค่าหรือว่ารายจ่ายเป็นค่าเงินยูโรหรือค่าเงินปอนด์ส่วนใหญ่อันนี้ได้รับผลกระทบมีทั้งอานิสงส์แล้วก็มีทั้งผลลบด้วยกันพอสมควรเหมือนกันเราคนไทยต้องทำยังไงฮะเราคนไทยใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนๆกันขำๆก็จะบอกว่าเตรียมตีตัวไปเที่ยวอังกฤษมันจะติดไปช้อปปิ้งเลยไปช้อปปิ้งไม่ใช่คือตอนนี้ก็คือตามดูกันไปก่อนค่ะสำหรับแรงกระเพื่อมที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าแพนิคเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแรงแพนิคทุกครั้งที่มีเราจะตามกระแสแต่อย่าลืมว่ามันจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่คิดสวนกระแสสวนกระแสแล้วเขาจะได้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องอย่าลืมแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าแพนิคอาจจะมีดับเบิลช็อคโอ้จับจังหวะให้ดี